รันอราวมินิมาราธอนปิดฉากยิ่งใหญ่ช้างต้อนรับนักวิ่งแห่งแรกอยุธยาการแข่งขันรันอราวมินิมาราธอน2023จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพบริษัทเดอะพินพอยต์มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและมูลนิธิพระคชบาลปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจด้วยกองทัพนักวิ่งและการต้อนรับนักวิ่งอย่างยิ่งใหญ่โดยมีช้างมาต้อนรับนักวิ่งมาร่วมส่งความสุขอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครของนักวิ่งจะถูกนำไปสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆในการต่อยอดทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดแคบ้านอรัญญิกนายณัฐปคานอัครวิทย์ผู้อำนวยการททสำนักงานพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายชาติลันสุชีพอาจารย์ประจำภาควิชาสาขาการผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการและการประชุมและนายนนตนันจันทร์ผู้อำนวยการแข่งขันร่วมเปิดการแข่งขันวิ่งรันอราวมินิมาราธอน2023ภายใต้แนวคิดเพราะเส้นทางวิ่งของทุกคนจะกลับมาเจอนั่นเจอนี่อีกครั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ่างเก็บน้ำภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ยังอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์2023ของนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเวนต์การจัดงานนิทรรศการและการประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่3ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ทักษะต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานผ่านกระบวนการคิดและบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ในรายวิชาสู่การลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้ลงมือและทำงานในสภาพแวดล้อมจริงพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโครงการกิจกรรมรันอราวมินิมาราธอน2023ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการออกกำลังกายโดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวดังนี้จุดเริ่มต้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนครศรีอยุธยาณอ่างเก็บน้ำภูเขาทองวัดภูเขาทองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดโพเผือกวัดโคกพระยาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมวิ่งไปชมวัดวาอารามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยชุมชนได้จับจ่ายใช้สอยในกิจการของชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปยังวิสาหกิจระดับจุลภาคอีกทั้งยังได้ออกกำลังกายใกล้ชิดสภาพแวดล้อมธรรมชาติเกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสำคัญเกี่ยวกับช้างไทยผ่านโซเชียลช่องทางต่างๆจากนักวิ่งที่มาวิ่งในโครงการนี้สำหรับรูปแบบและระยะการวิ่งครั้งนี้มี2ระยะคือฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน11กิโลเมตรโดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิพระคชบาลสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมวิ่งจะได้รับการประกันอุบัติเหตุจากธนชาตประกันภัยดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุดโดยผลการแข่งขันประเภท11กิโลเมตรผู้ชนะเลิศประเภทสปีเชียลได้แก่ทรงวุฒิปุ่นนันกาดทำเวลาได้ 43.42 นาทีผู้ชนะเลิศประเภทชายได้แก่อภิสิทธิ์ณลำพูนทำเวลาได้ 49.52 นาทีผู้ชนะเลิศประเภทหญิงได้แก่ชนิตาหน่อใหม่ทำเวลาได้ 52.19 นาทีนักวิ่งสามารถดูภาพบรรยากาศงานวิ่งรันอราวมินิมาราธอน2023เพิ่มเติมได้ที่
ทีมยัดห่วงสาวไทยพลิกพ่ายเวียดนามแบบวุดวิดศึกซีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 5×5 ในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ภายในมรดกเตโชเมื่อวันที่11พฤษภาคมทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ3ของตารางลงสนามนัดที่3พบกับทีมชาติเวียดนามปรากฏว่าเกมนี้ทีมบาสเกตบอลสาวไทยพลาดท่าแพ้ให้กับเวียดนามไปแบบวุดวิด72-75คะแนนซึ่งในเกมนี้ทีมชาติไทยเสียยาดาสีหารักษาที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงกลางควอเตอร์ที่4โดยนัดต่อไปทีมบาสเกตบอลสาวไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่13พฤษภาคมนี้ในเวลา9 นาฬิกา เศรษฐาปลุกประชาชนเทใจเลือกฝ่ายปชต.ให้กำลังใจทิธาถูกร้องสอบถือหุ้นสื่อเศรษฐาปลุกประชาชนเทใจเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้กำลังใจทิธาถูกร้องสอบปมถือหุ้นสื่อเย้ยรวมไทยสร้างชาติอย่ามั่นใจพลังเงียบจะเลือกเมื่อเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่11พฤษภาคม2566ที่จอเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังหลังการจัดเวทีปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายจะสามารถดึงคะแนนเสียงได้แค่ไหนว่าตนมีความมั่นใจเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สำคัญที่สุดของพรรคเพื่อไทยถือเป็นโฮมทาวน์ของเราเราจึงคาดหวังว่าเราจะได้ส.ส.ยกทั้งจังหวัดเมื่อถามว่ามีการประเมินว่าหลังการเลือกตั้งจะกลับไปสู่วังวนการเมืองเดิมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีแผนรับมือกับสถานการณ์อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าพี่น้องประชาชนเหนื่อยมามากแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญตนมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะให้ฉันทำมติกับพรรคที่ตัวเองชอบส่วนเรื่องความวุ่นวายความไม่แน่นอนหรือความไม่เป็นธรรมทั้งหลายส่วนตัวหลังเข้ามาสู่สนามการเมืองแล้วเราต้องมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยและการทำงานขององค์กรอิสระความระแวงความหวาดกลัวแน่นอนว่าต้องมีบ้างวันนี้อีกไม่ถึง48ชั่วโมงจะถึงการเลือกตั้งแล้วดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าระบบที่เราอยู่จะให้ความเป็นธรรมนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่าบนเวทีปราศัยเมื่อวันที่10พฤษภาคมมีการพูดถึงการรัฐประหารและครอบครัวของนายเศรษฐาก็ได้รับผลกระทบนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่ถูกเชิญตัวไปและตนก็ปฏิบัติตามทุกอย่างมีการลิดรอนสิทธิของคนไทยคนหนึ่งตนเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ถูกกระทำเช่นกันตนเข้าใจแต่ตนไม่เห็นด้วยเรื่องของการข่มขู่คุกคามเราไม่ยอมรับการรัฐประหารและเผด็จการดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากประชาชนต้องเทใจให้ฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้รับชัยชนะเมื่อถามถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่บอกว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการชี้เป้าและการเตะตัดขาใช้อุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เป็นความหวาดระแวงเพราะเราโดนมาแล้วหลายหนตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันต้องมีความระมัดระวังในการเดินไปข้างหน้าในเรื่องนี้ยืนยันว่าทั้ง3คนพร้อมใครคนหนึ่งได้เป็นอีก2คนก็พร้อมทำงานคู่เมื่อถามถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกร้องตรวจสอบหุ้นสื่อถือเป็นการเตะตัดขาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนยังไม่ได้ดูข้อเท็จจริงแต่ก็เป็นกำลังใจให้แน่นอนว่าทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมและเราก็มีความเป็นห่วงบางพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตมาเพียงชื่อเดียวเมื่อถามถึงการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่12พฤษภาคมนี้
นายเศรษฐากล่าวว่าขอให้ทุกคนติดตามการปราศัยครั้งสุดท้ายเราหวังว่าจะโน้มน้าวคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เลือกเราได้ทั้งนี้มั่นใจว่าเราเป็นพรรคใหญ่เราเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรามั่นใจว่าทีมงานของเราพร้อมเชื่อว่าการปราศัยของเราจะได้รับการติดตามจากประชาชนเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พยายามหาเสียงด้วยการปลุกพลังเงียบหวั่นจะกระทบกับคะแนนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าพลังเงียบจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งหมดพลังเงียบที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีเหตุผลที่เขาเงียบก็เพราะเขายังไม่ตัดสินใจซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคที่จะดึงคะแนนเสียงตรงนี้ออกมาส่วนอะไรที่จะดึงคะแนนตรงนี้ออกมาได้คือความชัดเจนประสบการณ์เราอย่าอยู่กับความฝันแม้ความฝันไม่เสียเงินเราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าดูในอดีตดีกว่าว่าพรรคเพื่อไทยเคยทำนโยบายยากๆให้เกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนายเศรษฐากล่าว